นี่แหละครับคุณผู้ชมกระยาศาสตร์ที่เขาบอกว่ายาวที่สุดในประเทศไทยนะครับมีความยาวถึง22เมตรซึ่งชาวไทยพวนของชุมชนสแกซึงนะครับตำบลเกาะโพอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกได้ร่วมแรงร่วมใจกันกวงกระยาศาสตร์ในงานเทศกาลศาสตร์พวนประเพณีนี้นะครับเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่โบราณนะครับได้จัดทำกันเองที่บ้านเมื่อถึงเวลาก็นำอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัดนะครับต่อมาภายหลังการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเนี่ยห่างหายลงไปชาวบ้านจึงได้คิดวิธีเพื่อที่จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อประสานความรักความสามัคคีของชุมชนชาวไทยพวนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานและสังคมด้วยการจัดงานกวงกระยาศาสตร์ร่วมกันที่วัดสะแกซึงโดยในปีนี้นะครับกำหนดให้มีการกวงกระยาศาสตร์ให้ยาวที่สุดในประเทศไทยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ